ไหว้พระพุทธสุดบูชาอ่าประเสริฐพระผู้เลิศเจิดจำรัดรัศมีไรพระเดชแสนอุดมด้วยความดีพระผู้มีเมตตามหาคุณบริสุทธิ์ผุดผ่องทั่วภาคพื้นปวงสัชชื่นบูชาไม่สิ้นสูญผู้รู้แจ้งแสงสว่างแห่งทางบุญผู้การุณปวงมนุษย์พุทธพ่อไหวพระธรรมคำพีไตรปิฎกที่สาธกยกเอาคำสั่งสอนทั้ง 84,000 อันบวรให้แน่นอนตราบคว้าซิ่งดินมลาดดุจประทีปสาดแสงทั่วแหล่งล่าดับโมหาหดเหี้ยนสิ้นเอือดหาดผลวิมุตติหลุดรอดอันตรายค้นอบายใจสว่างทั้งฐานิไหวพระสงฆ์ทรงสิกขาตถาคตน้อมประนุดแด่พระองค์ผู้ทรงศีลเป็นเนื้อนาประชาราชราชมนพินเรื่องระบินแต่ปฐมบรมกาลประพฤติดีมีศีลสิ้นสงสัยเป็นเกราะกั้นกันภัยในสงสารรวมเป็นองค์ไตรรัตน์กำจัดมารหมู่ภัยพานหานทมิฬสิ้นหนทางไหว้หลวงปู่เหรียญวระลาปัวเลอขอทูลเทิดพระคุณบุญแต่หลังอัตตวีดีทัศสนาอย่างบรรลุฟังบรรจบครบทุกต่อนามเกรียงไกรขอประนมน้อมคำนบกราบเคารพบูชาธรรมคำพิโสความรู้น้อยด้อยปัญญาอ้วนทาวรก้มกราบก่อนจะเริ่มบทรจนาขอบารมีหลวงปู่เหรียญเพียรชี้ช่องดุจแสงส่องสว่างไกลในเวหาอัตโนประวัติท่านประธานมาช่วยนำพาดลสำเร็จเสร็จเร็วไวขอกุศลผลครั้งนี้ที่บังเกิดขอชูเชิดน้อมจิตอุทิศถวายพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไตรน้อมกายใจถวายแด่หลวงปู่เหรียญเอ๋ยปฐมวัยแห่งชาติภูมิกำเนิดหลวงปู่เหรียญวระลาโปถือกำเนิดเมื่อยามรุ่งเช้าของวันพุธขึ้น2ค่ำเดือนยี่ปีชวดจัตวาศกจุลศักราช1274ตรงกับสุประทินวันที่8มกราคมพุทธศักราช2455ชื่อว่าเด็กชายเหรียญเกิดในสกุลใจขานโยมบิดาชื่อว่าคุณพ่อผาใจขานโยมมารดาชื่อว่าคุณแม่พิมพาใจขานมีพี่น้องร่วมท้องอุทธรณ์เดียวกัน7คนหลวงปู่เป็นคนที่2ซึ่งทั้งพี่และบรรดาน้องๆทั้ง6คนต่างก็ได้เสียชีวิตตั้งแต่ช่วงวัยเยาว์จึงไม่ปรากฏนามคงเหลือแต่หลวงปู่ท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้นครั้นพออายุได้10ปีราวปีพุทธศักราช2465คุณแม่พิมพาเจขานก็ได้มาเสียชีวิตลาลับจากไปยังความเศร้าสลดให้กับคุณพ่อผาและหลวงปู่เป็นยิ่งนักต่อมาไม่นานคุณพ่อผาก็ได้แต่งงานใหม่กับคุณแม่น้าซึ่งเป็นภรรยาใหม่ของคุณพ่อผาซึ่งในปีที่คุณแม่พิมพาเสียชีวิตอดีตสามีของคุณแม่น้าก็ได้เสียชีวิตในปีเดียวกันคุณแม่น้ามีบุตรกับอดีตสามีที่เสียชีวิตจำนวน5คน
ต่อมาเมื่อแต่งงานใหม่กับคุณพ่อผาจึงได้มีบุตรกับคุณพ่อผาอีก2คนหลังจากที่คุณแม่พิมพาได้เสียชีวิตได้ไม่นานนักหลวงปู่ก็จึงได้ย้ายไปอยู่กับคุณยายโดยคุณยายและน้าสาวของท่านต่างก็ได้อุปการะส่งเสียให้ได้เล่าเรียนศึกษาตามสติกำลังหลวงปู่ได้เล่าให้ฟังว่าพ่อยายกับน้าให้เข้าโรงเรียนท่านก็เรียนไปตามปกติแต่ก็คงมีบุญอยู่บ้างการศึกษาเล่าเรียนก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสอบก็ไม่ค่อยตกสมัยนั้นเพียงแค่ประถมสามก็แตกฉานแล้วเรื่องบวกลบคูณหาเลข2ตัว3ตัวอะไรก็เรียนได้อย่างคล่องแคล่วอ่านหนังสือเขียนหนังสืออะไรต่างๆก็เข้าใจเป็นอย่างดีนี่พอมาอยู่กับยายได้ไม่นานน้าสาวก็มาเจ็บลงและตายไปน้าสาวนี่เป็นผู้อยู่กับยายเลี้ยงยายดูแลยายตอนนั้นอาตมาก็ไม่ได้แสดงความอาลัยออกมาเลยไม่ร้องร่ำไรแม่ตายก็ไม่ร้องไห้น้าตายก็ไม่ร้องไห้ป้านี่เป็นรายสุดท้ายคือว่าป้าป่วยหนักรักษาไม่หายยายก็รับป้ามาอยู่ด้วยกันเอามาดูแลได้ไม่นานก็ตายไปเสียอีกไอ้เรานี่ก็ใจแข็งไม่ร้องไห้ไม่ทราบว่าจะร้องไห้ไปทำไมเพราะว่าความตายมันมีอำนาจเหลือชีวิตร้องไห้ก็ไม่กลับคืนมาเมื่อพิจารณาเห็นตอนนี้แล้วก็เลยไม่ร้องไห้ตอนป้าตายนี่คุณยายเสียใจมากถึงขนาดกับจะคิดสั้นเพราะอะไรก็จู่ๆลูกสาวทั้ง3คนมาเสียชีวิตจากไปใกล้ๆกันมันก็ต้องมีความเสียใจเป็นธรรมดารักมากเสียใจมากรั้นเมื่อท่านอายุได้13ปีท่านก็ได้เรียนจบตามเกณฑ์ที่รัฐบาลในสมัยนั้นได้กำหนดคือขั้นประถมศึกษาปีที่4ทำไม13ปี6เดือนเพิ่งจบประถม4ก็เพราะว่าอาตมาเข้าโรงเรียนเมื่ออายุ9ปีเข้าไปแล้วพอจบประถม4ครูก็ถามว่าจะเรียนต่อหรือไม่คงจะเป็นว่าบุญจะได้บวชบันดาลคิดนะว่าถ้าเราเรียนต่อแล้วจบออกมาเป็นครูคงไม่ได้บวชแล้วเลยตอบไปว่าไม่เรียนต่อครับพอดีโยมพ่อทราบว่าลาออกจากโรงเรียนท่านเสียใจใหญ่เลยท่านว่าเรียนต่อสิฉันจะให้เรียนอยู่นะทำไมถึงไม่เรียนต่อล่ะก็เลยตอบไปว่าก็ไม่รู้ว่าจะคิดยังไงมันอยากออกเลยออกคงจะเป็นบุญจะได้บวชกระมังออกมาเป็นครูบาอาจารย์ก็เสียดายแต่โดยเหตุผลลึกๆแล้วนะตอนนั้นอาตมาคิดว่าเราเกิดมาชาตินี้ก็พบกับความทุกข์เต็มทนครั้นเราจะหาทุกข์มาใส่พ่อและตัวเราอีกเห็นจะไม่ดีแน่สู้ออกไปช่วยทำมาหากินเพื่อที่จะแทนคุณจะไม่ดีกว่าหรืออีกทั้งยายของเราก็แก่ชรามากแล้วถ้าเผื่อเราช่วยทำงานได้เงินมาก็จะได้ช่วยอุดหนุนจุนเจือยายได้บ้างก็เลยตอบโยมพ่อไปอย่างนั้นหลังจากที่หลวงปู่เรียนจบชั้นประถม4แล้วในช่วงขณะนั้นคุณพ่อผาท่านได้บุกเบิกที่ทางสำหรับทำเรื่องสวนไร่นาไว้มากท่านจึงรับภาระในการดูแลหน้าที่การงานต่างๆทั้งทางด้านกสิกรรมและอย่างอื่นที่พอจะทำแทนคุณพ่อผาได้ท่านได้เล่าถึงชีวิตตอนนี้ว่าเมื่ออาตมากลับไปอยู่กับโยมพ่อและแม่นะอาตมาก็รับหน้าที่ในการทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์มีอะไรก็ทำไปเลยช่วยโยมพ่อร่วมกับพี่น้องทั้งลูกโยมพ่อและลูกของแม่นะอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกนี่8คนอาตมาถือว่าเป็นคนโตหน้าที่ทั้งหลายจึงมาอยู่ที่อาตมาสำหรับอาตมากับพี่น้องก็มีความรักเคารพกันเป็นอย่างดีนับถือกันฉันพี่ฉันน้องร่วมท้องอุทรเดียวกันไม่เคยมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นอย่างรุนแรง
จนถึงขั้นแตกหักขาดความสามัคคีกันเลยอาตมานั้นมีนิสัยชอบทำงานและทำอะไรก็ทำจริงไม่ทำเลาะแหละเหลวไหลทำการงานอย่างใดก็ให้เสร็จไปอย่างนั้นไม่ทอดทิ้งงานและไม่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นไม่ชอบทะเลาะกับใครๆถ้าจะมีเหตุให้ทะเลาะกันก็ต้องหาทางหลีกเลี่ยงและมีความอดทนต่อคำด่าว่าติเตียนต่างๆไม่ถือมั่นไว้ในใจในช่วงวัยรุ่นอายุท่านได้ราว19ปีมีอยู่คราวหนึ่งแม่น้าของท่านก็ได้ปรุงแต่งอาหารสำหรับรับประทานกันภายในครอบครัวอาหารที่ทำมื้อนั้นมีก้อยและลาบดิบๆอยู่สำหรับในอาหารด้วยก้อยถือว่าเป็นอาหารที่คนอีสานทั่วไปรับประทานกันเป็นปกติธรรมดาบางทีก็สุกบ้างดิบบ้างแต่มื้อนั้นเป็นก้อยดิบเนื้อที่ใช้ทำก้อยนั้นเป็นเนื้อดิบๆสับไม่ขาดยังติดกันเป็นยวงเลยเมื่อตั้งสำรับแล้วก็นั่งกินกันตามปกติแต่พออาตมาจับเข้าปากก็รู้สึกว่าอยากจะคายทิ้งทันทีมันให้ผะอืดผะอมจะคายก็อายจำต้องทนฝืนใจกลืนลงไปพอกลืนลงไปมันก็เห็นภาพว่าชิ้นเนื้อมันไหลลงไปตั้งแต่คอลงไปถึงกระเพาะในใจก็คิดว่าไอ้เนื้อดิบๆนี้มันถ้าจะไปเน่าอยู่ในกระเพาะในลำไส้เพราะเป็นเนื้อดิบๆเพ่งเข้าไปภายในกายจนเห็นอวัยวะภายในอาหารที่กลืนกินเข้าไปก็เกิดความเบื่อหน่ายว่าต่อไปจะไม่กินลาบก้อยนี้อีกจะกินเพียงผักเพียงแจ่วก็พอครั้นเมื่อถึงวัยที่ควรจะมีคู่เชกเช่นชายวัยชะกันทั่วไปแต่ที่เหตุที่หลวงปู่เคยได้สั่งสมบุญบารมีสร้างมาแต่ชาติปางก่อนมาดลจิตให้นึกถึงความทุกข์ในชีวิตอันเป็นปัจจุบันเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องทำการงานและงานที่ทำนั้นก็ไม่รู้จักจบสิ้นหลวงปู่ได้ถามตัวเองว่าเมื่อไหร่จะได้ยุติการทำนาทำสวนเล่าหลวงปู่ก็ตอบตัวเองว่าไม่มีทางยุติได้ถ้าไม่วางมือหนีไปบวชซะการทำงานทำสวนมีแต่ทุกข์หลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินและก็ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสักอย่างเดียวตายแล้วก็ไม่ได้อะไรติดตัวไปมีแต่ทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งหมดแต่หลวงปู่ก็ได้ตั้งปัญหาถามตัวเองต่อไปอีกว่าอ้าวแล้วทำไมคนทั้งหลายจึงชอบใจความเป็นอยู่เช่นนี้นะใจก็ตอบว่าก็เพราะคนทั้งหลายไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลในเรื่องนี้ให้รู้เห็นโดยแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงจึงไม่เบื่อหน่ายอันหนึ่งสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ไม่ใช่ว่าจะอำนวยความทุกข์ให้เท่านั้นบางทีมันก็อำนวยความสุขให้เหมือนกันดังนั้นคนจึงติดมันแต่นักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวไม่ยั่งยืนถ้าพิจารณาโดยสรุปแล้วก็เป็นทุกข์นั่นแหละมากกว่าความสุขอันความสุขที่ว่านี้มันเป็นเพียงเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์เท่านั้นไม่ใช่สุขยั่งยืนแต่อย่างใดเพราะคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายสลายออกจากกันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหลังจากหลวงปู่ได้พิจารณาเหตุผลต่างๆนานาแล้วด้วยอินทรีย์บารมีของหลวงปู่อยู่มาวันหนึ่งขณะที่กำลังขี่หลังควายกลับจากทำนาได้เพ่งดูร่างกายอันนี้ก็ปรากฏว่าร่างกายนี้ได้แตกกระจายสลายออกไปหมดเกิดแสงสว่างโรคไปทั่วเพ่งไปทางไหนก็เห็นแต่อากาศว่างไปหมดทั้งโลกนี้ปรากฏว่าไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีแม้กระทั่งต้นไม้โลกอันนี้ไม่มีแก่นสารอะไรเกิดแล้วก็ตาย
ายไปก็ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารซึ่งเกิดแสงสว่างนานชั่วระยะหนึ่งแล้วแสงสว่างนั้นก็หายไปหลวงปู่ได้ปิติในใจครั้งนั้นอย่างแรงกายก็เบาใจก็เบาสบายปลอดโปร่งทั้งที่หลวงปู่ไม่เคยฟังเทศฟังธรรมหรือนั่งปฏิบัติธรรมภาวนามาก่อนท่านเกิดความสังเวชในใจเป็นอย่างยิ่งว่าโอ้หนอโลกนี้ช่างไม่จีรังยั่งยืนจริงๆทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากโลกนี้ไปได้หลวงปู่ก็ตอบตัวเองว่าก็มีแต่บวชเท่านั้นจึงจะพ้นทุกข์ได้เท่านั้นความศรัทธาจึงได้บังเกิดแก่หลวงปู่อย่างแรงกล้าชนิดที่ไม่มีใครสามารถจะทัดทานได้แม้แต่โยมพ่อเมื่อหลวงปู่ขออนุญาตออกบวชโยมพ่อจึงได้อนุญาตหลวงปู่จึงได้เดินทางไปยังวัดบ้านหงทองอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายโดยมีโยมพ่อเป็นผู้นำไปฝากกับเจ้าอาวาสหลวงปู่ก็ได้บวชเป็นตาผ้าขาวเรียนท่องขานหน้าฝึกข้อวัดได้รักษาศีล8อยู่ถึง15วันจึงได้อุปสมบทณพระอุโบสถวัดบ้านหงทองในเดือนมกราคมพุทธศักราช2475โดยครั้งนั้นได้มีผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทด้วยกัน8รูปซึ่งมีท่านพระครูยาปีดิษฐวัฒน์เป็นพระอุปัชฌาย์การบวชของหลวงปู่ในครั้งนี้ผิดแผกแตกต่างกับการบวชของชายไทยทั่วไปที่เมื่ออายุครบบวชต่างก็บวชเพื่อทดแทนบุญคุณของพ่อแม่บวชเพื่อจะได้ใกล้ชิดพระศาสนาตามวัฒนธรรมประเพณีนิยมคือบวชเพียงพรรษาเดียวบ้าง15วันบ้างแล้วก็สึกออกไปแต่หลวงปู่นั้นสมัครใจที่จะถือเพศบรรพชิตด้วยความศรัทธาและปรารถนาจะใช้ชีวิตนี้อยู่ในร่มกาสาวพัสนี้ตลอดไปหลวงปู่ได้ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยท่องบทสวดมนต์อย่างเต็มที่ได้รู้จักการนั่งภาวนาจากครูบาวัดโพชัยองค์หนึ่งเรียกว่าการภาวนาอนุสติสิกทำให้ท่านได้รู้สึกว่าจิตใจเบิกบานสงบดีในพรรษาแรกที่บวชหลวงปู่เล็งเห็นว่าหากบวชแล้วไม่เรียนพระธรรมวินัยให้แจ่มแจ้งแล้วคงจะไม่ได้บุญแน่จึงได้ชวนพระครูบาที่วัดโพชัยสองรูปเดินทางไปจำพรรษาณที่วัดศรีสุมังอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายยังได้รับการสอนการเจริญภาวนาจากพระอาจารย์บุญจันทร์อีกด้วยหลวงปู่จำพรรษาณที่วัดแห่งนี้ด้วยการปฏิบัติกิจของสงฆ์ตรงทุกประการและสอบนักธรรมชั้นตรีได้อย่างสบายสบายหลังออกพรรษาก็ได้ลาพระอาจารย์บุญจันทร์กลับวัดโพชัยเช่นเดิมครั้นกลับมาบรรดาชาวบ้านต่างก็ได้พากันนิมนต์ให้ท่านได้แสดงธรรมเป็นครั้งแรกของหลวงปู่โยมพ่อก็ได้นำหนังสือธรรมะเกี่ยวกับการเจริญสมถะและวิปัสสนาของท่านพระอาจารย์สิงห์ขันติยาคโมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาสังขารและเรื่องราวของจิตการพิจารณาการเจริญสมถะและวิปัสสนาได้สำเร็จกายเบาจิตเบาหลวงปู่ก็คิดที่จะไปอยู่ป่าแค่คิดก็มีมารมาผจญแต่หลวงปู่ก็หลุดพ้นไปได้ทุกเรื่องหลวงปู่จึงได้ลาญาติโยมเก็บข้าวของเท่าที่จำเป็นในการยังชีพในป่าเช่นบรรพชิตที่ต้องการเจริญภาวนาแบบสันโดษป่าที่หลวงปู่ได้ไปอยู่นั้นก็คือป่าที่อยู่ใกล้ๆกับวัดอรัญญบรรพตในปัจจุบันชาวบ้านเรียกว่าผาชันอยู่ริมแม่น้ำโขงป่านั้นมีสภาพเป็นป่าทึบมีสัตว์ป่าต่างๆมากมายทั้งเสือช้างงูพิษรวมไปถึงไข้มาเรียและพูดผีปีศาจแต่ด้วยความเพียร
ที่จะเจริญภาวนาให้สำเร็จหลวงปู่จึงคิดหาครูบาอาจารย์ที่จะศึกษาต่ออีกจึงได้ไปพบกับพระอาจารย์ปู่ธรรมทิโนที่ปู่กระแตวัดอรัญญบรรพตในปัจจุบันพระอาจารย์ปู่ก็ได้เมตตาอธิบายอุบายภาวนาต่างๆที่หลวงปู่ฟังจนเข้าใจดีและได้ปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านเรื่อยมาหลวงปู่ยังเป็นพระภิกษุสังกัดฝ่ายมหานิกายอยู่แต่ด้วยท่านตั้งใจจริงที่จะออกปฏิบัติธรรมแต่ต้องมาศึกษากับพระอาจารย์ฝ่ายธรรมยุทธ์จึงเป็นการไม่สะดวกในบางประการภายหลังหลวงปู่ได้ไปพบกับพระธุดงค์กรรมฐานสิบของท่านพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตคือพระอาจารย์บุญมาทิตะเปโมแห่งวัดป่าสิริสาละวันอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีในสมัยนั้นปัจจุบันคือบ้านโนนทันจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่เดชตามไปพบที่วัดจันทร์นครเวียงจันทร์ได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติเจริญภาวนาและพิจารณาความเป็นไปได้บางประการจึงได้แจ้งความประสงค์ขอยติเป็นฝ่ายธรรมยุทธ์พระอาจารย์บุญมาก็จึงได้ทำการทดสอบหลวงปู่อยู่หลายเรื่องจนหลวงปู่ผ่านทุกเรื่องและได้พาหลวงปู่ไปยติเป็นฝ่ายธรรมยุทธ์ที่วัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีท่านเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์และมีท่านพระครูประสาทคณานุกิจเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในวันที่19เมษายนพุทธศักราช2476ณพัทธสีมาพระอุโบสถโพธิสมพรหลวงปู่ได้ศึกษาวิปัสสนาธุระและศึกษาพระธรรมวินัยไปพร้อมๆกันเมื่อเป็นพระธรรมยุทธ์ในพรรษาแรกได้จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าสาละวารีบ้านขอตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเป็นวัดที่พระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้เป็นผู้สร้างวัดนี้หลังจากออกพรรษาหลวงปู่จึงได้ทุดงขึ้นไปจังหวัดเลยพักอยู่ที่ถ้ำผาปู่ถ้ำผาปิ้งและทุดงไปจนถึงอำเภอลมสักในพรรษาที่สองประดิษฐ์จำพรรษาที่วัดอรัญญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายซึ่งมีพระอาจารย์ปู่ธรรมทิโนเป็นหัวหน้าพระอาจารย์บุญมาทิตะเปโมเป็นรองพอออกพรรษาก็ได้เดินธุดงค์ร่วมกับพระอาจารย์บุญมาจาริกไปเมืองหลวงพระบางพอย่างเข้าเดือน6ก็จึงกลับมาจำพรรษาที่ณวัดป่าสาระวารีบ้านขอตามเดิมขณะเดินทางกลับได้ไปพักที่สำนักสงฆ์บ้านนามีอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีตรงกับวันวิสาขบูชาและที่นี่หลวงปู่ก็ได้พบรักครั้งแรกเกือบจะลาสิกขาก็เพราะความรักแต่ด้วยบุญบารมีอันแก่กล้าหลวงปู่จึงเอาชนะใจตนเองมาได้และกลับมาจำพรรษาที่วัดป่าสาระวารีอีกครั้งเป็นครั้งที่สองต่อย่างเข้าเดือน10หลวงปู่อาพาธด้วยโรคหนิบชาพอโยมพ่อทราบข่าวจึงได้นำเรือมารับกลับไปพักที่วัดอรัญญบรรพตด้วยที่หลวงปู่แน่วแน่ในพระธรรมโรคร้ายจึงไม่สามารถที่จะคราชีวิตของหลวงปู่ไปได้เมื่อหายป่วยอาพาธหลวงปู่ก็จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้และหลวงปู่ก็ได้เร่งทำความเพียรโดยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่บางครั้งก็มีพูดผีปีศาจมารบกวนแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ด้วยบารมีแห่งหลวงปู่เมื่อออกพรรษาก็จะมีบั้งไฟพญานาคในแม่น้ำโขงตามที่ได้ยินได้เห็นกัน
แต่ที่หน้าวัดอรัญญบรรพตนอกจากจะมีบั้งไฟพญานาคเหมือนที่อื่นกลับมีตัวพญานาคมาเล่นน้ำอยู่ที่หน้าวัดมีเด็กวัดเห็นกันจึงมาเรียกหลวงปู่ให้ไปดูแต่กว่าหลวงปู่จะไปดูก็ไม่เห็นตัวซะแล้วได้เห็นสายน้ำที่พญานาคพ่นขึ้นมาตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเท่านั้นหลวงปู่ได้ออกธุดงค์เรียบฝั่งโขงขึ้นไปทางจังหวัดเลยมีคฤหัสถ์ติดตามไป2คนไปพักอยู่ที่ภูเขาลูกหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกว่าเป็นทางเสือผ่านแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับหลวงปู่การเดินทางของหลวงปู่ไปตามที่ต่างๆนับว่าได้ประสบการณ์เพิ่มความเข้มแข็งเสริมกำลังใจให้กล้าหาญต่อทุกสถานการณ์พรรษาที่5ได้กลับมาจำพรรษาที่วัดอรัญญบรรพตอีกเช่นเดิมมีหลวงปู่กับพระอาจารย์บุญกงเพียง2รูปเท่านั้นหลวงปู่ได้อยากพบพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเพื่อขอข้อชี้แนะเกี่ยวกับการบำเพ็ญภาวนาทำจิตให้สงบเมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่กับพระอาจารย์บุญกงได้ออกธุดงค์หาความวิเวกทางฝั่งประเทศลาวไปจนถึงภูเขากวายอันเป็นภูเขาลูกใหญ่เหมาะต่อการเที่ยววิเวกพอกลับจากภูเขากวายหลวงปู่กับพระอาจารย์บุญกงไปหาท่านพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่ภาคเหนือโดยลงเรือที่นครเวียงจันทร์ต่อไปที่หลวงพระบางไปอำเภอเชียงแสนข้ามไปถึงเชียงใหม่แบบค่ำไหนนอนนั่นในคืนวันหนึ่งหลวงปู่ได้นอนพักอยู่กลางป่าได้นิมิตเห็นท่านพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นมายืนยิ้มเฉยโดยไม่ได้กล่าวอะไรหลวงปู่ก็ให้รู้สึกเกิดมีความปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้นิมิตเห็นท่านพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐแม้แต่จะเป็นภาพเฉยๆก็นับว่าเป็นนิมิตหมายแห่งความเป็นมงคลอย่างยิ่งปรากฏว่าพระอาจารย์บุญกงก็ได้นิมิตเช่นเดียวกับหลวงปู่ในคืนวันนั้นจึงเกิดความมั่นใจว่าจะได้พบกับท่านหลวงปู่อย่างแน่นอนเมื่อปีพุทธศักราช2481หลวงปู่ได้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่พบกับหลวงตาเกตและได้แจ้งความประสงค์ให้ท่านได้ทราบวันต่อมาหลวงตาเกตจึงได้นำพาไปพบกับพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่ป่าละเมาะใกล้โรงเรียนเกษตรแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อหลวงปู่พบท่านพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นเป็นครั้งแรกให้เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจเป็นยิ่งนักเพราะรูปร่างหน้าตาท่านเหมือนกับในนิมิตที่ได้เห็นทุกประการท่านจึงได้สนทนาปราศัยด้วยเป็นอย่างดีและท่านได้ให้โอวาทว่านักภาวนาทั้งหลายพากันติดอยู่กับความสุขที่เกิดจากสมาธิโดยส่วนเดียวทำจิตให้สงบแล้วก็สำคัญว่าความสงบนั้นแหละเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมจึงไม่ต้องการพิจารณาค้นหาความจริงของชีวิตแต่อย่างใดและท่านก็ยังได้เปรียบให้ฟังอีกว่าธรรมดาเขาทำนาทำสวนเขาไม่มีทำใส่บนอากาศเลยเขาทำใส่บนดินนี่แหละจึงได้รับผลฉะนั้นพระโยคาวจรผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหลายควรพิจารณาร่างกายนี้แหละเป็นอารมณ์จนเกิดนิพพาทาคือความเบื่อหน่ายในรูปในนามนี้ด้วยอำนาจแห่งปัญญานั่นแหละจึงเป็นทางหลุดพ้นไปได้ไม่ควรติดอยู่ในความสงบโดยส่วนเดียว
เมื่อท่านพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นได้ให้โอวาทแด่หลวงปู่แล้วหลวงปู่ก็ได้พิจารณาดูตัวเองในภายหลังจึงได้รู้ว่าตนเองได้เพียงแต่สมถะเท่านั้นไม่ได้เจริญวิปัสสนาญาณที่ความรู้แจ้งในธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นคืออริยสัจธรรมทั้ง4ถึงเจริญปัญญาบ้างแต่ก็เป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่มากพอที่จะรู้แจ้งได้ดังนั้นหลวงปู่จึงต้องเร่งสร้างความเพียรให้ยิ่งไปกว่าเดิมหลวงปู่ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดหลวงปู่มั่นอีกครั้งเมื่อหลวงปู่ได้มาจำวัดอยู่ที่วัดป่าอาจารย์มั่นอำเภอร้าวจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่จึงได้ริ่งทำความเพียรอย่างเต็มความสามารถจากนั้นท่านหลวงปู่มั่นจึงได้พาทุดงเที่ยววิเวกอยู่บนดอยพระเจ้าซึ่งอยู่บนภูเขาในเขตอำเภอร้าวในครั้งนั้นไปด้วยกัน5รูปมีท่านหลวงปู่มั่นเป็นหัวหน้าตามด้วยพระอาจารย์เนียมพระอาจารย์อ่อนศรีสุเมโทและพระอาจารย์บุญธรรมและหลวงปู่ลักษณะดอยพระเจ้าเป็นดอยหัวโล้นไม่ค่อยมีต้นไม้อยู่ที่นั่นประมาณ1เดือนเศษพระอาจารย์เนียมก็จึงได้ชวนหลวงปู่ไปภาวนาที่ธาตุแม่โกนเป็นภูเขาและวัดเก่าแก่อยู่ห่างจากดอยพระเจ้าประมาณ2กิโลเมตรภาวนาอยู่1เดือนจึงปลีกวิเวกไปที่ใกล้ภูเขาใกล้แม่น้ำชื่อว่าแม่งัดและได้ไปอยู่ใกล้กับหมู่บ้านคนเป็นที่ทูตและหลวงปู่ก็ได้ออกรับบิณฑบาตมาฉันทุกวันโดยมิได้รังเกียจหลวงปู่อยู่ที่นั่นได้ประมาณ1เดือนก็กลับลงมากราบพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นพระอาจารย์เนียมกลัวว่าหลวงปู่จะเอาโรคที่ทูตมาติดจึงได้กราบเรียนหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็ตอบว่าเรื่องนี้มันเป็นตะกรรมแต่เวรของคนถ้ากรรมเวรไม่มีไม่เป็นไรดอกซึ่งก็เป็นความคิดเดียวกับหลวงปู่คิดเมื่อไปพบหมู่บ้านที่ทูตจากนั้นหลวงปู่ก็ได้เดินทุดงต่อไปอีกระยะหนึ่งเมื่อถึงฤดูกาลเข้าพรรษาหลวงปู่ได้จำพรรษาพักอยู่ที่สำนักสงฆ์สันกำแพงปัจจุบันคือวัดโรงธรรมสามัคคีอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากออกพรรษาแล้วหลวงปู่ก็ได้ทุดงไปพบกับพระอาจารย์ต่างๆหลายรูปที่เป็นศิษย์รุ่นใหญ่ของหลวงปู่มั่นอาทิหลวงปู่แหวนสุจิโนหลวงปู่ตื้ออจละธรรมโมหลวงปู่พรหมจิระปุญโญหลวงปู่เทศเทศรังสีเป็นต้นหลวงปู่ได้เคยอยู่รับใช้หลวงปู่มั่นซึ่งเรียกว่าอาจาริยวัตรสิ่งที่ศิษย์พึงกระทำต่ออาจารย์ด้วยความเคารพเช่นรับบาตรของท่านเวลาไปบิณฑบาตล้างบาตรเช็ดบาตรปูที่นอนซักสบงจีวรสังขติทำความสะอาดรงผมถวายน้ำสงถวายนวดจัดที่ฉันเป็นต้นต่อมาหลวงปู่มั่นได้ถูกนิมนต์ให้กลับภาคอีสานเพื่อเป็นเสาหลักของพระเนรและญาติโยมทางภาคอีสานส่วนหลวงปู่ก็ยังคงอยู่ทางภาคเหนือต่อไปเพราะถูกจริตวิสัยมีอากาศเย็นสบายถูกกับธาตุขันธ์ของท่านมีภูเขาป่าไม้ถ้ำอันอุดมสมบูรณ์ทำให้การเจริญภาวนาวิปัสสนาก้าวหน้าเป็นลำดับช่วงนี้หลวงปู่ได้พบและสนทนากับหลวงตามหาบัวแห่งวัดบ้านตาในช่วงพรรษาที่9ราประมาณพุทธศักราช2485หลวงปู่ได้เร่งความเพียรอธิษฐานจนได้รับผลของการปฏิบัติคือกิเลสน้อยและเบาบางออกไปโดยลำดับพอถึงพรรษาที่10
หลวงปู่ชอบได้ชวนหลวงปู่ไปทุดงที่ประเทศพม่าแต่หลวงปู่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการไปครั้งนี้คงจะมีอุปสรรคแก่การบำเพ็ญสมณธรรมท่านจึงไม่ไปและก็เป็นอย่างที่คิดเมื่อหลวงปู่ชอบกลับมาก็ได้เล่าถึงความลำบากที่ต้องผจญกับทหารจีนในประเทศพม่าการทรมานความอดอยากความลำบากอีกมากมายรั้นเข้าพรรษาที่11ถึงพรรษาที่14หลวงปู่ได้จำพรรษาร่วมปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์หลายรูปด้วยกันเช่นพระอาจารย์กู่ธรรมพิโนซึ่งเป็นพระอาจารย์องค์แรกของหลวงปู่ท่านพระอาจารย์กว่าสุมโนซึ่งเป็นน้องชายของพระอาจารย์กู่หลวงปู่สิงห์พุทธจาโรและเมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่ก็จึงได้ออกเที่ยววิเวกกับครูบาอาจารย์หลายองค์ไปกับองค์โน้นบ้างองค์นี้บ้างจาริกไปในเขตจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงโดยพักตามถ้ำตามป่าเขาลำนาวไพรแม้กระทั่งสถานที่ที่ชาวบ้านกล่าวกันว่าผีดุหรือทางเสือผ่านหลวงปู่ก็พักณสถานที่แห่งนั้นมาแล้วและก็ได้ชนะสิ่งเหล่านั้นด้วยสมาธิธรรมแม้กระทั่งความเจ็บไข้ของหลวงปู่เองหลวงปู่ก็เอาชนะด้วยการนั่งสมาธิเพ่งรักษาโดยไม่ได้ฉันโอสถใดๆทั้งสิ้นเมื่อถึงพรรษาที่15ในปีพุทธศักราช2490หลวงปู่ได้เดินทางกลับสู่บ้านเกิดเพื่อโปรดญาติโยมโดยมาพักที่สำนักสงฆ์โรงเรียนบ้านหม้อเหนืออยู่ได้พรรษาเดียวญาติโยมทางอำเภอสันกำแพงก็มีจดหมายมานิมนต์ให้ไปโปรดโยมที่นั่นอีกครั้งพรรษาที่16หลวงปู่จึงได้ตัดสินใจเดินทางขึ้นไปโปรดญาติโยมเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมในครั้งนั้นหลวงปู่ก็ได้พาโยมพ่อผาไปด้วยโดยได้ไปพักอยู่ที่บ้านร้างของมิสเตอร์รัตเทอร์ไลฮันเนสคิวริเปอร์กับแม่เลี้ยงดอกจันคิวริเปอร์กิรติปานซึ่งได้อพยพหนีภัยสงครามไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวสถานที่แห่งนี้ปัจจุบันก็คือสำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พรรษาที่17ในปีพุทธศักราช2492หลวงปู่ได้เดินทุดงไปโปรดญาติโยมโดยพักอยู่ณสำนักสงฆ์นันทวนารามอำเภอเขินจังหวัดลำปางต่อมาสำนักสงฆ์แห่งนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาจึงได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นชื่อวัดสันติสุขารามเมื่อออกพรรษาในปีพุทธศักราช2492นี้แล้วในพรรษาที่18ราวปีพุทธศักราช2493เมื่อช่วงต้นปีเดือนมกราคมหลวงปู่ก็ได้นำหน้าคือคุณพ่อผาซึ่งเป็นโยมบิดาเดินทางไปทำการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุณพระอุโบสถวัดเชตวันอำเภอเมืองจังหวัดลำปางด้วยสิ่งนี้คือสิ่งที่หลวงปู่ท่านถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและปลื้มปิติใจอย่างยิ่งเมื่อหลวงพ่อผาได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วพระอุปชาได้ให้ฉายาว่าปะภากะโรและหลวงปู่ได้อุปการะท่านมาโดยตลอดต่อมาผู้ใหญ่บ้านที่นั่นก็ได้ทำการถวายที่ดินให้หลวงปู่ได้สร้างวัดและจำพรรษาณที่วัดสันติสุขารามอำเภอเขินจังหวัดลำปางได้สั่งสอนชาวบ้านให้เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์
หลวงปู่มิได้ทุดงเพียงประเทศไทยประเทศเดียวยังได้ไปโปรดสาธุชนยังประเทศลาวจนได้รับความนับถือศรัทธาในหลวงปู่จนสาธุชนในประเทศลาวได้นิมนต์ให้หลวงปู่อยู่ในประเทศลาวตลอดไปแต่ด้วยนิมิตฝันของหลวงปู่ไม่ค่อยดีนักเกี่ยวกับประเทศลาวคือได้นิมิตฝันว่าดวงจันทร์ได้ตกลงมาจากท้องฟ้าตกลงกลางเมืองเวียงจันทร์เสียงเหมือนฟ้าผ่าผู้คนหนีตายกันคนละมาหลวงปู่ก็ได้ตีความในนิมิตฝันว่าต่อไปภายภาคเบื้องหน้าประเทศลาวจะหาความสงบได้ยากประชาชนจะระส่ำระสายดังนั้นหลวงปู่จึงไม่สามารถรับคำนิมนต์ให้อยู่ในประเทศลาวได้หลวงปู่ก็จึงข้ามแม่น้ำโขงกลับสู่ประเทศไทยที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายต่อมาหลวงปู่ได้เดินทางไปโปรดญาติโยมทางปากใต้พร้อมพระเนร8รูปโดยการชักชวนของหลวงปู่เทศรังสีเดินทางโดยทางเรือจนถึงภูเก็ตการเดินทางก็เจอมรสุมคลื่นลมแรงกระทบกับเรืออย่างแรงเหมือนเรือจะคว่ำแต่เรือก็ไม่คว่ำเวลาฉันภัตตาหารก็ให้ทุลักทุเลมากพระเนรต่างก็พากันเมาคลื่นอาเจียนกันออกหมดเหลือเพียงหลวงปู่และหลวงปู่คำพองเท่านั้นที่ไม่เมาคลื่นและไม่อาเจียนจากเหตุการณ์ครั้งนั้นหลวงปู่จึงเกิดความคิดพิจารณาเป็นธรรมขึ้นมาว่าหรือที่นี่ช่างต่ออีกแล้วอย่าง
ษาได้23พรรษาณวัดอรัญญ
ที่หนองคายอะค่ะตอนนั้นไปทอดผ้าป่ากับ
เป็นสรณะแทนถือผีเพราะแต่ก่อนเขาพากันนับถือผีกันทั้งบ้านท่านแนะนำวิธีปฏิบัติให้เขาเช่นตอนเช้าตอนเย็นเวลาจะหลับนอนให้พากันไหว้พระสวดมนต์ก่อนและให้พากันทำวัดสวดมนต์ทุกๆเช้าเย็นเมื่อเทศน์ท่านโยนที่คุณ
บางท่านก็เดินทางมาจากต่างประเทศ
แม้กระทั่งญาติโยมทางฝั่งประเทศลาวจำนวนมากมายที่ได้เดินทางข้ามมายังฝั่งไทยเพื่อมาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่หลวงปู่ด้วยเช่นกันข้าพเจ้าผู้บรรยายและจัดทำวีดิทัศน์ชุดนี้ขอน้อมจิตร่วมอนุโมทนาในกุศลจิตศรัทธาแรงกล้าของทุกท่านขอกราบอาราธนาบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดทั้งขออาราธนาบารมีของหลวงปู่หลีวรลาภูจงได้ประทานพระพรอันประเสริฐขอจงบังเกิดแด่ทุกท่านและขอให้ทุกท่านจงเจริญในธรรมยิ่งขึ้นตลอดกาลนานทุกเมื่อเวลา 17:00 น.วันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2552สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพพระสุธรรมคณาจารย์เหรียญวรลาโภณเมรุวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายหลังจากที่ได้เสร็จสิ้นพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภแล้วพระภิกษุจำนวนมากมายได้พากันเข้าสักการะศพหลวงปู่พร้อมทั้งถวายดอกไม้จันทร์อีกทั้งประชาชนที่มาเป็นอย่างเนืองแน่นต่างก็ได้ร่วมสักการะและถวายดอกไม้จันทร์แด่หลวงปู่นับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่คนจำนวนเรือนแสนได้มาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ในครั้งนี้โอ้อัคคี
เตโชวาโยธายังสามารถหันแปรกระแสช่วยแสงสว่างอัคคีที่พุ่งพวยยังเห็นด้วยตาเปล่าคละเคล้าควันหลวงปู่ชี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างให้เร่งสร้างความดีอย่าหยั่งหันศีลสมาธิเลิศคุณหนุนอนันต์ที่หมายนั้นสูงสุดหลุดนิวรณ์ประจุติจุตังอรหังว่าวระลาโคทบุตรพุทธาสอนสมไตรลักษณ์ประจักษ์แท้แต่แน่นอนทำดีก่อนจะลาลับหรือดับเอ่ยญาติโยมทุกคนเมื่อรู้ประวัติของหลวงปู่แล้วว่าหลวงปู่มีปฏิปทาสำหรับปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจนมั่นคงจนบวชตั้งแต่หนุ่มล้นจนรุ่นแก่จนอายุ91ปีแล้วแล้วหลวงปู่ก็ไม่มีทางศึกษาลาเพศได้มั่นคงอยู่ในพรหมจรรย์นี่ก็เพราะเนื่องจากว่าได้ฝึกหัดปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนให้บำเพ็ญศีลให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ให้เจริญสมาธิเจริญกรรมฐานภาวนาสมาธิให้เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็แนะนำสั่งสอนให้ญาติโยมบำเพ็ญบุญกุศลเจริญภาวนาเจริญภาวนาสมาธิละความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางจากจิตใจฉะนั้นพากันสังเวชสลดใจให้นึกถึงว่าชีวิตความเป็นอยู่นี้เราเป็นอยู่ด้วยบุญกุศลที่ทำมาในชาติก่อนนั่นแหละถ้าหมดบุญแล้วก็ตายนี่นะอย่าไปไว้ใจในชีวิตนะเพราะว่าบุญกุศลนี่ไม่แน่นักว่าเราทำมาแต่กุศลก่อนนั้นมากน้อยเพียงใดถ้าบุญกุศลน้อยก็เกิดมาชาตินี้ไม่นานบุญหมดแล้วก็ตายหลวงปู่ก็มีเท่านี้แหละเป็นโอวาทที่แนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้ดำรงชีวิตอยู่ในศีลในธรรมต่อไปเอวังเสียงให้พรแผ่ไปในดวงจิตทั่วทุกทิศวัดอรัญสรรเสริญทุกโรงทานขอให้ท่านนั้นจำเริญขอให้เพลินเจริญล้นกุศลบุญทั้งญาติโยมผู้รับและผู้ให้ทั้งหญิงชายมาร่วมบำเพ็ญหนุนอุกาสะสาธุโมทนาคุณพระกาลุนหลวงปู่ช่วยอำนวยชัยพรใดๆที่ดีมีในโลกโชคใดๆที่ดีมีสดใสสิ่งใดๆที่ดีให้ดีไว้ข
ขอนบไหว้ให้ทุกท่านนั้นได้เอ่ยThank you.